รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียก็ย้ำชัดนะคะระหว่างการหารือกับตัวแทนกลุ่มสันนิบาตอาหรับค่ะว่าเรือทุกลำนะคะที่จะเข้าไปยังท่าเรือของยูเครนจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนว่าไม่มีการลักลอบนำอาวุธเข้าไปด้วยค่ะนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัสเซียค่ะย้ำชัดกับบรรดาคณะตัวแทนของสันนิบาตอาหรับในระหว่างการหารือกันในกรุงไคโรของอียิปต์เมื่อวานนี้ว่าเรือทุกลำที่จะเข้าไปนำธัญพืชจากท่าเรือในยูเครนจะต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าไม่มีการลักลอบนำอาวุธเข้าไปค่ะและหากตรวจพบว่ามีการลักลอบนำอาวุธเข้าไปจริงๆมันส่งผลกระทบที่เลวร้ายอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวแทนรัสเซียและยูเครนได้ร่วมลงนามข้อตกลงเพื่อรับรองให้มีการส่งออกธัญพืชจากท่าเรือยูเครนได้อีกครั้งโดยมีผู้นำตุรกีและเลขาธิการสหประชาชาติร่วมเป็นสักขีพยานแต่ว่าหลังจากนั้นเพียงแค่1วันค่ะก็มีเหตุการณ์โจมตีท่าเรือโอเดสซาของยูเครนเกิดขึ้นทำให้ชาติตะวันตกต่างออกมาประณามรัสเซียที่ไม่ทำตามข้อตกลงค่ะอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียออกมาตอบโต้แบบนี้ค่ะว่าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นกับเหตุโจมตีดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ